ื่อ250ปีที่แล้วจากการถูกกวาดต้อนกลุ่มเฉลยจากกรุงศรีอยุธยามาสู่ที่อังวะเนี่ยในขณะนั้นอังวะยังเป็นราชธานีของพม่าอยู่ก็มีการจัดกลุ่มพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยของบรรดากลุ่มเฉลยซึ่งในเอกสารของพม่าก็ได้มีการระบุว่ากลุ่มของคนอยุธยาหรือคนโยเดียในสำหรับคนพม่าเนี่ยให้มาอยู่ที่บริเวณทางด้านทิศเหนือของกรุงอังวะก็คือเมืองสกายทีนี้เราก็ได้มาพบกับวัดมหาเต็งดอจีซึ่งมีหลักฐานสำคัญสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของคนอยุธยาอยู่ภายในพระอุโบสถของวัดมหาเต็งดอจีแห่งนี้นั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนัง